คือก็คือ22ไร่นี่บ่ลงทุนไปแสนกว่าครับครับแต่ว่าปีนี้เฮาขายขึ้นมาได้จักแสนปีนี้ขายได้ 430,000 430,000 ก็ที่แรกก็ทางรัฐเพิ่นสนับสนุนทางเกษตรอำเภอครับมันก็จ้างรถร่มให้จังซี่นะก็คือเกษตรอำเภอเพิ่นมาอบรมให้พออยู่บ้านได้บ่ครับมันเกิดไปพุ่นละอบรมอยู่อำเภอโอ้เฮาก็เลยได้ฮู้เนาะครับไปมองหันมองนี้เห็นตัวอย่างแปลงอื่นบ่ครับเรื่องการปลูกกันยังเพิ่นอบรมให้เฮาเบิดเฮามีความรู้มาเฮาก็เลยมาเฮ็ดกินในแปลงของเฮาแม่นครับบ่ใส่ปุ๋ยจักเทื่อนี่3เทื่อ3เทื่อเนาะรอบแรกก็คือกบสูตรเสมอนั่นล่ะ45เพิ่นว่าร่องพื้นเนาะครับใหญ่ขึ้นมาหนึ่งพ่อนี่ก็ใส่ยูเรียครับรอบที่3ก็มาใส่ช่วงคนละ50มื้อไปมันสิออกฟักกันบ่พอมาใส่ช่วงนั้นครับผู้ใดอยากปลูกก็หาน้ำหาไฟแหละครับต้องมีน้ำมีไฟตัวรักเลยตัวรักเลยแหละครับสวัสดีครับพี่น้องกับเสียงอีสานคนรักป่าพอพี่หน่อยนะครับมีผม15พี่น้องนะครับมาสอบถามนะครับคุณพ่อนะครับที่เพิ่นปลูกข้าวโพดมาหลายปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับจะมาขอคำแนะนำเพิ่นนะครับมาฝากพี่น้องนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋นะครับคือได้เงินเมื่อเงินแสนในการปลูกข้าวโพดนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับพี่น้องนะครับผมซื้อบุญท่านครับอยู่บนซัดดอกเกดนี่แหละครับครับปลูกข้าวโพดมาเลย 4-5 ปีนี่ละแต่ก่อนก็ปลูกข้าวโพดหวานนั่นแหละมันเดี๋ยวก็ต้มก็เลยมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวโพดหวานนี่เขาต้มครับถือเขาต้มแบบไหนครับบ่เข้าใจเขาเอาข้าวโพดไปขายแหละเขาก็บ่ให้เงินมาอ๋อคนละคนกับเขาก็บ่มาเอาโอ้เขาในไม้เขาปลูกบ่ครับครับเอาในไม้ปลูกหลังจากนั้นมากก็เลยมาปลูกแต่กระโพเลี้ยงสัตว์ครับหันมาหากระโพเลี้ยงสัตว์ครับครับก็ยังมันดีขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับแรกกระโพพอร้ายดอกปลูกจังไรครับพอไรสิบไรบ่เท่าเริ่มต้นสิบไรเลยบ่ครับครับประมาณโอ้สิบไรครับปี2ปี3มาก็เอาหมดทงเลย22ไร เอาหูว่ามันได้เนาะครับพอใส่พันใดบ้างครับในงานบุกพี่กายพี่กรนี่มีแต่3เก่าครับครับมันเอา2ไร่มันได้อยู่40ตันนี่แหละแต่ปีนี้คือเกี่ยวแล้วปีนี้นะมันได้50ตันครับโพดขึ้นมาหลายแห่งครับแต่เขา2ตันพอปลูกเจ็ดแปดเก้านี่แหละเด้โอ้พอเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ครับจาก3 3เก้ามาเป็นเจ็ดแปดเก้าครับแต่ได้มาเจ็ดแปดเก้านี่ผลผลิตมันหลายขึ้นพวกเก่าหลายที่หนึ่งกัดซีแมนต์ถึงขันนะโอ้เพราะว่าปลูกมันขึ้น2ต้นหลายนะเป็นยังไงเครื่องสูบมันลง2ต้นบาร์เรย์บาร์เรย์โลกออกมันก็เป็นปากเกือบก็ปล่อยเลยก็ปล่อยเลยว่าเอาไปเอามาจาก2ต้นมันกลายเป็นพอดีที่สุดครับผมเคยว่าถามมันเป็นผักเหมือนตั้งแต่พิเศษหลายก็ได้คือว่าโอ้ฟักบ่หลีบ่ยังเลยพอ2ต้นขึ้นมาเหมือนกันก็บ่ใครหลีบครับมันก็ฟักใหญ่ๆเกิดอยู่โอ้แต่ว่าก็บ่สู้ต้นเดียวดอกเนาะต้นเดียวมันก็สิเต็มสิแน่นคือกันครับแต่ว่าก็ฟังว่ามันผลผลิตขึ้นหลายหน่อยเพราะว่ามันตัว2ต้นนี่มีส่วนนี่เพราะว่าสงสัยเออครับผมโอ้ยพี่น้องงั้นไผปลูกมันขึ้น2ต้นมันต้องไปลบออกได้ครับมันต้องไป3มันครับปล่อยไปเลยนะครับแต่ว่าใหญ่มันเลี้ยงแถวกันหลายอ่ะมันทีกันหลายอืมให้มันเว้นกันไปอย่างเงี้ยนะครับอีกปัจจัยนึงก็คือสิพวกเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยครับพอใส่ขี้ไก่หลายบ่อนี่ขี้ไก่รถ10ล้อ1กับครึ่งพุ่นแล้วอืมไว้ลงทุนไปหลายอยู่แสนก็กลัวพุ่นแล้วครับปุ๋ยแน่การค้านี่แน่ครับก็คือ22ไร่นี่บ่ลงทุนไปแสนกว่าครับครับแต่ว่าปีนี้เฮาขายขึ้นมาได้จักแสนปีนี้ขายได้430,000 430,000หักต้นทุน
ประมาณแสนกว่าก็ได้3แสนแล้วเนาะพ่อโอ้สิประมาณนั้นนะครับโอ้ใช้ระยะเวลาครับ 3-4 เดือนนะครับพี่น้องนี่3แสนนะครับแต่ก็พ่อเฮ็ดพ่อนี่ครับมันก็บ่เนาะบ่ถึงขันเมื่อยนะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับดีกว่าเฮ็ดเขาอยู่บ่พ่อก็ดีอยู่คือว่าจะไปปลูกอยู่แปลงนึงเดือนนึงก็ลากเสียรถออกไปโอ้สิเอาไปปลูกกระโพดนี่บ่ครับโอ้เอาเป็นไรนี่ล่ะครับมองนั้นมันจากน้องก็เลยสิปลูกสิเฮ็ดแบบข้าวโพดหน้าฝนครับอืมก็คือหน้านี่พ่อบ่เฮ็ดเลยบ่ทุ่งนั้นบ่เฮ็ดก็ไปเฮ็ดต้นยีบ2ไร่สิเฮ็ดหน้าอ๋อเฮ็ดหน้าอยู่นะครับต้นนี้ล่ะต้นบ้านครับตั้งแต่เฮาปลูกมาเนี่ยเฮาเคยเจอปัญหาในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังบ่ครับปัญหามันก็มีบ่งล่ะครับม้วนบ่งม้วนอีหยังล่ะปีนี้มันก็ถือล่มแน่ล่มแห้งครับมันล่มอยู่บ่มีล่มแน่อยู่ครับของบ่หลายดอกครับเพราะว่า 7-8 เกี่ยวแล้วคนเขาว่าต้นมันจะอ่อนแน่มันจะล่มแน่อยู่เหมือนกันมันก็บ่ล่มหลายปานใดดอกมองแล้วมันก็จะเงยขึ้นก็ได้ผลอยู่ครับมองมันล่มก็คือเฮาเห็นผลน่ะเนาะปีนี้เนาะไอ้มันปลูกปีไหนใส่พันธุ์เก่าเนี่ยบ่คือว่าจะใส่พันเก่าเองแหละครับมันผมปลูกปีนี้มันได้เลยได้ขึ้นมาหลายกว่าเก่าหน้าคอยข้าวใส่พันเก่าตั้งแต่ปลูกกระโพดมานี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนี่ได้จากกระโพดเพิ่นเลยผมพอรถไถสื่อมาโดนเลยรถไถสื่อมาโดนเลยเหรอก็ได้ใส่ด้วยขอคว้ยนะครับใส่ถ้าอย่างหลักต้อกระสอนี่ครับเป็นอันสื่อรถเกียวในละก็ไปใส่ต้อกระสอใส่อ๋อครับผมรถเกียวข้าวโพดเป็นบ่ครับตัวนี้บ่เกียวเขาครับป้อนในที่ตัวเกียวข้าวโพดอ๋อบัดพ่อเกียวข้าวโพดหั่นได้ใส่รถเจ้าของอีบ่บ่ครับเอาใส่รถอื่นตัดเออของเอาพันติดหัวมันเนาะรถเจ้าของแกน้ําเขาเลยอ๋อครับผมว่าได้ติดให้มีเงินอีกก่อนพี่นานี่พี่นาเนี่ยครับที่เป็นข้อจะของเลยเนาะแต่ที่ว่าคุณพ่อเฮ็ดมา 4-5 ปีนี่บ่เคยขาดทุนสักปีเลี้ยงสัตว์นี่บ่ขาดเด้อบ่ขาดแต่ว่าโคตรหวานโคตรหวานเฮ็ดเฮ็ดจริงมาเลยอ๋อครับเอาไปหอดหอมสูนน้ําลงทาบบุญโคตรโอ้แบบไปลองเลี้ยงเลยนะพ่อเนาะครับก็บ่ได้หยังขึ้นมาเลยเศร้าเอาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือครับก็ที่แรกก็ทางรัฐเพิ่นสนับสนุนทางเกษตรอำเภอครับมันก็จัดรถร่มให้จังซี่นะก็คือเกษตรอำเภอเพิ่นมาร่มให้พออยู่บ้านเลยบ่ครับบังเอิญไปพุ่นละอบรมอยู่อำเภอโอ้เฮาก็เลยได้ฮู้เนาะครับไปมองหันมองนี้เห็นตัวอย่างแปลงอื่นบ่ครับเรื่องการปลูกก็ยังเพิ่นอบรมให้เฮาเบิดครับเฮามีความรู้มาเฮาก็เลยมาเฮ็ดเองในแปลงของเฮาแน่นครับครับก็ที่ว่าพอก็สามารถที่จะให้คําแนะนําพี่น้องได้มันบ่ครับก็ได้ที่เฮาก็ซ้ําทําผมเฮ็ดนี่ล่ะก็เฮ็ดไปธรรมดานี่ล่ะปู่เออตําเพิ่นบอกขางถุงขางหยังนั่นล่ะครับรดน้ําก็ใช้สปริงเกอร์พอให้ปุ๋ยจังได๋บาดนี่ปุ๋ยที่ใช้อยู่ปุ๋ยนี่สิห้อยตำอันนั้นครับน้ำหลอกเอาใส่สอปุ๋ยแล้วก็ฝ้ายแล้วก็แปบลงแกงไปเลยโอ้ใส่ไปเทื่อจะสองขอบแกงครับในกบบ่บานพอกบอยู่ครับโอ้กบคือกันครับกบใส่ปุ๋ยอีกเทื่อนี่3 เทื่อเนาะรอบแรกก็คือกบสูตรเสมอแหละสูตรที่สามเพื่อนว่าล่องผืนเนาะครับใหญ่ขึ้นมาพ่อนี่ก็ใส่ยูเรียครับรอบที่3ก็มาใส่ส้วมคนละ50มื้อไปมันสิออกฟักกันบ่พ่อมาใส่ช่วงอ่ะถ้ามองได้บ่งามก็ยูเรียสมแน่กับ15บัดนี้ตอนสุดท้ายครับได้บ่งามก็ใส่ได้15เสมอครับก็คือจังมันไข่ขึ้นนะมันดีขึ้นครับผมเป็นจังหวะในซ้ํานี้ละเดี๋ยวคือเอ้าสุดท้ายอยากให้แนะนําพี่น้องสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณพ่อจะมีคําแนะนําอย่างเป็นแน่ครับครับผู้ใดอยากปลูกก็หาน้ําหาไฟแหละครับ
ต้องมีน้ำมีไฟตัวรักเลยตัวรักเลยแล้วครับครับมีน้ำมีไฟก็เฮ็ดได้เท่านั้นล่ะต้องใช้ทุนหลายบ่ใหม่ๆก็มันก็สิหมดหลายเติบอยู่ดอกครับ50,000อยู่ดอกน้อเตรียมไว้คันตําครับแต่ว่าคันไผบ่มีทุนเด้อบัดเฮ็ดได้บ่บัดบ่มีทุนเพิ่นมีอันนั้นเด้อเพิ่นบ่เพิ่นก็ให้มาให้กันมันบ่ครับครับเพิ่นบ่มีเพิ่นให้มาก่อนของอย่างซีพี่เพิ่นของซีพี่บ่ครับครับตัวนั้นก็ได้ของของกาหนาเพิ่นมีให้เพื่อนอยู่บ่บ่ครับของกาหนาเพิ่นซื้อเอาเลยอ๋อแต่ว่าของซีพี่นี่เพิ่นลงทะเบียนไว้แล้วก็ไปซื้อเอาครับโอเคครับผมมื้อนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมที่ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ความรู้นะครับครับท่านพี่น้องผ่านมาทางบันคาดอกเกตคาดอกเกตเนาะครับแวะมาเล่นน้ำวิพอได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับผมครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยหลายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของคุณพลอยนะครับที่เพิ่นเฮ็ดมา4-5 ปีแล้วก็ที่ว่าประสบผลสำเร็จนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ก็พอปีนี้มื้อ22ปี22ได้ครับได้300,000ครับพี่น้องครับ403ปี403เนาะ403นะครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับแต่ระยะเวลา4เดือนนะครับครับบ่ต้องไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยครับพี่น้องไผมีที่ให้ที่นานะครับก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือคุณพ่อเพิ่นนะครับเป็นรายได้เสริมดีบ่ดีที่เป็นรายได้หลักแล้วครับคุณมื้อนี้ครับผมถือว่าน่าได้หลักเลยแล้วมันไม่คุ้มอยู่นะได้ได้หลักเลยเนาะเนาะคุ้มจากตะกี้เคยเฮ็ดนาเป็นอาชีพหลักตอนนี้เป็นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักแล้วนะครับเนาะครับโอเคครับผมโอเคครับวันนี้พอครับพี่น้องสวัสดีครับจิบหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ